นอนนี่มาแบบเร็วอ้าวแล้วครับชนาธิปได้บอลไหลบอลต่อขึ้นมาจังหวะนี้คมอีกดึงจังหวะอยู่อ้าวครับยังไปไม่ได้ข้างหน้าอ้าวหลอกสวยแล้วก็คมอีกเข้าไปเส้นเป็นมาซูบาระบอลบุกขึ้นมาครับของบอลมาถึงธีราธรพับอกแล้วตวัดต่อขึ้นหน้าไปของโยโกมาเอฟมารินอสเล่นกันสั้นๆนี่เสียบอลไปให้กับทางซัปโปโรบ้างบอลมาอยู่ที่ชนาธิปตวัดจังหวะเดียวขึ้นหน้าไปแต่ว่าลูกนี้บอลยาวขึ้นหน้าไปลูคัสโอ้โหเกี่ยวบอลได้สวยแต่ว่าลูกนี้เจอธีราธรเข้าไปไม่ฟาวด้วยครับธีราธรยัดเข้าครับจังหวะนี้ครับลูคัสเอาบอลลงก่อนนะครับแต่ว่าพยายามจะหลบธีราธรแต่ธีราธรนี้ต้องบอกว่าคืนกลับมาเอาครับยังเซตบอลกันอยู่นะครับรอช่องเปิดธีราธรมองหาเพื่อนไหลเข้ามาทำชิ่งกันอยู่ให้มาที่เอดิก้าเอดิก้ารับก็ต้องพยายามมีสมาธินะครับพลาดนิดเดียวนี่มีโอกาสนั่นมาอีกเกมของมารินอสครับขึ้นมาที่ธีราธรธีราธรคืนกลับไปฮาทานากะบอลอยู่ที่ธีราธรธีราธรเปิดเข้าไปตรงกลางเอดิก้าธีราธรเปิดเพื่อไปเอาครับหลุดเข้ามาหาจังหวะลูกนี้โยกแล้วยิงธีราธรไปไม่ได้ครับฮาทานากะใหม่ธีราธรมีขยับเข้ากลางบ้างนะครับแต่จังหวะให้บอลนี่ตอนนี้เริ่มแม่นนี้ยาสวะให้มาที่ชนาธิปตวัดเปลี่ยนแกนออกมาลูคัสทันไหมลูกนี้วิ่งมายังทันนะครับแล้วก็โดนสไลด์ออกไปครับโดยธีราธรครับเกมนี้และในช่วง10นาทีแรกธีราธรก็ทำได้ดีนะครับจะเป็นการเล่นเจลิกนะสุดท้ายก่อนไปบุนเดสลีก้าเยอรมันครับเอตาเอ็นโดขึ้นหน้าไปไม่ดีครับธีราธรบอลกลับมาที่ธีราธรใหม่พยายามฟ้องแฮนด์บอลครับแล้วก็ได้ด้วยเอาละครับเป็นฟรีคิกของคอนซาโดเรสซัปโปโรมาเอาครับชนาธิปยังได้อยู่ชนาธิปเปิดลูกนี้มาเกี่ยวติดครับลูคัสเข้ามาโอ้แล้วล้มลงไปวัตสินว่าไงเอาครับเก็บบอลได้จะไปเองลูคัสฝืนเล่นได้เจอนี้ครับโอ้โหลูคัสนี่แตะไปแล้วแต่ธีราธรนี่ต้องล้างไว้เลยครับไม่งั้นหลุดแน่ครับจังหวะไว้นิดนึงคืนมาที่ธีราธรเปิดด้วยสายโค้งเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งออกไปโดยบอลกลับมาอยู่ที่ธีราธรใหม่จังหวะเข้าทำครับมิซูนุมะคืนกลับมาแล้วลองยิงดูว่าลูกนี้1ประตูต่อ0เลยครับเป็นประตูขึ้นนำของทางฝั่งโดลูคัสลูคัสให้ตามช่องลูกนี้ยิงโอ้โห1ประตูต่อ1มาเร็วเหลือเกินครับจังหวะของทางคอนซาโดเรซัปโปโรเพิ่งจะเสียประตูในนาทีที่15โอไมอิโยกลูกนี้ไม่ผ่านแต่ยังได้อยู่จังหวะนี้จะลุยเข้าไปรับบ้างเกมนี้เล่นกันเร็วเลยนะครับธีราธรเอ้าลูกนี้ตัวรองฮาทานากะเอ้าโดนดักไปได้โอไมอิเปิดเรียกเข้ามาชนาธิปโอ้โหอีกทีนึงได้ไหมไหลไม่ไหลครับวนไปวนมาให้อาราโนยิงลูกนี้ต่อชนาธิปส่งกระสินครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษก่อนหาช่องและจ่ายให้อาราโนยิงด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้โหยิงค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยครับต้องชื่นชมชนาธิปครับจังหวะนี้ต่อมาให้กับธีราธรธีราธรหยอดเข้าไปลูกนี้โดนนักโนแม่นักโนไม่ได้ครับแล้วธีราธรครับที่ไปโดนจังหวะที่ไปดึงธีราธรครับโอ้โหแล้วก็มีจังหวะไปขึ้นมาจังหวะนี้โคมาอีกของและลูกนี้ไปได้ไหมไม่ได้ครับตึงอ่ะสวยกาดวางบอลยาวมาโคมาอีกมาเจอธีราธรครับเข้ามาประกบเร็วไหลสั้นๆมาคืนกลับไปที่ธีราธรใหม่ธีราธรคิดมาแล้วครับให้มาที่ชนาธิปไปที่ลูคัสมารินอสครับตั้งเกมกันที่ธีราธรหาทะธีราธรเปิดเข้าไปตรงกลางก็โดนดักเอาไว้ได้เอาแล้วเข้าชาร์จไม่ทันครับแม่แต่ตอนนี้ธีราธรกับชนาธิปนี่มากยังแก้ได้ดีและจังหวะนี้ล่วงลงไปชนาธิปแต่เกมเดินฝ่าครับสำหรับชนาธิปสงกรินทร์วันนี้มีไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าชนาธิปเนี่ยพยายามจะเล่นบอลนะครับแต่โดนกระแทกจากข้างหลังครับไปอาราโนตอกส้นจะให้กับชนาธิปและลูกนี้โอ้โหเสียบอลไปแล้วไม่ได้ทางด้านซ้ายออสสุให้มาธีราธรธีราธรจะเข้าช่องไม่ลูกนี้ไม่ได้แล้วครับฝ่ายบุกต่อนะครับบุกมาอยู่ที่ธีราธรยัดเข้าไปตรงกลางไม่ดีมารินอสมาที่ธีราธร
ปิดขึ้นหน้าไปอัสุไปแล้วคาชิกาวะให้เข้ามาที่ธีราธรเปิดขึ้นหน้ามาตรงกลางตอนนี้นี่เข้าบอลได้เสียบอลง่ายไปครับซัปโปโรแต่ว่าเอาบอลคืนกลับมาได้ลูคัสบอลกลับมาอยู่ที่โคมาอิตัวเองอีกนะครับมาช่วยประคองเพื่อนโอ้โหกล้าเล่นจริงๆครับโอ้แล้วจังหวะนี้ชนะทิพย์สงกรานต์นะครับไปทำฟาวใส่ผู้เล่นโยโกฮาม่าเอฟมารินอัสึธีราธรนัดลูคัสไหลขวางเข้ามาชนะทิพย์ชนาทิปมองมีเพื่อนเติมยังไม่ยิงเข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกยังได้อยู่ครับชนาทิปเอ้าลื่นโอ้หลายบอลต่อมาโคมาอีอย่าเอาเกินไปลูคัสยังได้เปิดพุ่งพุ่งขึ้นหน้าไปลูคัสเอาละครับลูคัสเกี่ยวหลบธีราธรมาได้ลูคัสจี้เข้าไปลูคัสลูกนี้บอลมาอยู่ที่ธีราธรธีราธรไหลต่ออัสึธีราธรออกบอลมาซ้ายอัสไหลเหลือมาแล้วนะครับธีราธรอีกครั้งครับจังหวะของลูคัสเฟอร์นันเดซครับโอ้โหหลบไปแล้วครับโดนธีราธรเตะครับแล้วก็เป็นใบเหลืองของธีราธรในเกมนี้โอ้โหต้องบอกว่าซับพัดเฟอร์นันเดซแล้วก็มีทางด้านนักเตะอย่างอาราโนที่ไปเจาะทางฝั่งนี้ครับขอไปครับบอลของทางโยโกมาเอฟมารินอสไหลมาที่ฮาทานากะกลับมาที่ฮาทานากะใหม่หาจังหวะเข้าทำอยู่ธีราธรให้มาที่ตั๊บสำหรับโคมาอินะครับตะโคอิเกะนะครับลงมาแทนธีราธรบุญมาทันครับก็ส่งเรียวตาฮายาสกะลงมาเล่นตั้งแต่ช่วงยังหาจังหวะเข้าทำกันอยู่เอ้าเสียบอลไปครับอิโตะมาครับอาราฮายาสกะไปยืนกองหน้าครับปกติเล่นตำแหน่งวิงแบ็คขวาครับเอาครับชนาทิปหลายบอลมาล้ำหน้าหรือเปล่าครับจังหวะที่ทะลุช่องไปแล้วโอ้โหแล้วโดนคิดานะครับย่ำเข้ามายังได้อยู่เอาครับจังหวะสวนขึ้นมาโดนดักไว้ได้ครับสปอร์ตมาที่สึงไงอีกครั้งหนึ่งเปิดลูกนี้ชนาทิปแม่ลูกนี้บอลมันมาเร็วเกินไปนะครับก็พยายามที่จะแตะบอลเฟิร์สทัชแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งเข้าไปได้เตะมุมครับก็ตัวจบปบมือให้กับไดจิสึงะเลยครับจังหวะที่ขึ้นหน้ามาเอาครับชนาทิปชนาทิพย์เบียดไปลูกนี้ยังได้อยู่ไหมกลายเป็นทางฝั่งของมัตสึบาระนะครับที่ได้บอลเจอกับชนาทิพย์วันนี้เหนื่อยครับเชิญมัตสึบาระเจอกับชนาทิพย์สงกรานต์สินครับบอลบุกของซัปโปโรชนาทิพย์คืนกลับมาตั้งกันใหม่ฟุกะครับโอ้โหลูกนี้เสียบอลไหมชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์ยกแล้วโดนดึงดูจังหวะยกหลบของชนาทิพย์แบบโอ้โหต้องบอกว่าหลังไว้เต็มที่เลยครับสึงะยังไม่ทันครับจังหวะนี้แรงไปหน่อยชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์ลูกนี้จิ้มขึ้นหน้าไปแม่แรงครับในช่วง6นัดที่ผ่านมาเอาครับชนาทิพย์ชนาทิพย์เสียบอลเซตบอลอยู่เอาเปิดติดชนาทิพย์เอาครับชนาทิพย์ลากที่เข้าไปชนาทิพย์แม่ลูกนี้ลากไปเข้าทางครับโดนดักเอาเอาครับชนาทิพย์ชนาทิพย์ล้มตัวสไลด์ออกไปอาบุกได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับชนาทิพย์ชนาทิพย์จังหวะนี้ไหลมาไม่ถึงพื้นครับโอโลนะครับพอชนาทิพย์ส่งเกื้อสินออกครับเกมนี้ทำไป1แอสซิสต์นะครับจ่ายให้อาราโนยิงในช่วงครึ่งแรกและเป็นเจโบทองต้มลนแล้วก็ลูกนี้เสียจังหวะไปนิดนึงไหลต่อมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3ประตูต่อ1ทำจนได้นะครับสำหรับทางคาเนโก